ดังนั้นนะคะอาจจะต้องมาปรับกลยุทธ์กันอีกครั้งนึงสำหรับในช่วงของไนท์เซชั่นราคาทองคำหลังจากหลุด $1,300/ounceไปแล้วจะมีประเด็นอะไรที่จะช่วยขับเคลื่อนหรือว่าหนุนราคาทองคำจากนี้ได้หรือไม่รวมถึงเซ็ต50สำหรับแนวโน้มวันพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรต่อนะคะจะมาตรวจสอบกับทางคุณณัฐธีจุฑาวรากุลค่ะจาก CEO จาก Classic Gold Future นะคะอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะคุณณัฐธีคะสวัสดีค่ะค่ะมาเริ่มต้นกับสัญญาณของราคาทองคำกันก่อนนะคะเห็นความเคลื่อนไหวค่อนข้างที่จะนิ่งไปนะคะรวมถึงกรอบค่อนข้างแคบต่อจากนี้มีประเด็นอะไรจากทางฝั่งของสหรัฐอเมริกาน่าติดตามบ้างคะค่ะสำหรับประเด็นทางด้านสหรัฐอเมริกานะคะก็สำหรับสัปดาห์นี้ก็มีตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่ประกาศนะแต่ก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ไม่ได้สำคัญมากนะค่ะตัวเลขที่สำคัญสำหรับสัปดาห์นี้ก็จะอยู่ในวันพฤหัสบดีนะคะก็มีจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานรายสัปดาห์ที่ต้องติดตามดูว่าจะมีการปรับตัวลดลงได้จากเดือนที่แล้วหรือไม่นะเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วนะจะเห็นได้ว่าตัวเลขก็มีการปรับตัวขึ้นไปจากผลกระทบจากตัวก็เป็นชัดดาวนะคะเพราะฉะนั้นสำหรับสัปดาห์นี้ก็อาจจะที่ตัวเลขที่สำคัญที่ให้ติดตามก็คือวันพฤหัสบดีนะคะรวมถึงจะมีว่าที่ประธานเฟดคนใหม่นะคะนางเจเน็ตเยเลนนะคะก็ออกมาแถลงนโยบายการเงินต่อนะในวันพฤหัสด้วยตรงนั้นก็อาจจะเป็นสิ่งที่ตลาดจับตาสำหรับสัปดาห์นี้นะคะแต่ว่ายังไงก็คาดว่าสำหรับสัปดาห์นี้นะคะทองคำก็น่าจะยังแกว่งตัวในกรอบไม่ได้กว้างมากนักนะคะแล้วก็น่าจะเคลื่อนไหวในกรอบ1,250เหรียญจนถึง1,320เหรียญยูเอสดอลลาร์นะคะแล้วก็แนะนำนักลงทุนว่าสำหรับสัปดาห์นี้นะคะประเด็นทางด้านราคาทองคำก็อาจจะเคลื่อนไหวไม่ผันผวนแต่อาจจะต้องมาติดตามทางด้านค่าเงินบาทนะที่น่าจะมีการเคลื่อนไหวอ่อนค่าสำหรับสัปดาห์นี้นะจะเห็นได้ว่าก็มีการอ่อนค่ามาค่อนข้างมากตั้งแต่ต้นสัปดาห์มานะคะแล้วก็สำหรับเช้านี้นะคะเปิดตลาดมาค่าเงินบาทก็อยู่ที่ระดับ31.61 บาทนะคะก็ถือว่ามีการอ่อนค่าขึ้นมาอย่างต่อเนื่องก็เลยทำให้ราคาทองคำในประเทศนะคะมีการปรับตัวลงไปไม่ได้มากเท่าราคาทองคำในตลาดโลกค่ะค่ะส่วนกลยุทธ์ในการเข้าลงทุนราคาแนะนำยังไงคะค่ะสำหรับการลงทุนทองคำในช่วงนี้นะคะก็เห็นที่บอกราคาทองคำก็หลุดระดับ 1,300 เหรียญลงมานะเพราะฉะนั้นก็ทำให้ราคาทองคำก็มีลักษณะที่อาจจะมีการอ่อนตัวลงไปได้อีกนะคะแต่ว่าช่วงนี้ก็ถือว่าราคาทองคำก็พยายามที่จะสร้างฐานบริเวณ 1,280 เหรียญยูเอสดอลลาร์นะคะก็ต้องดูว่ายังจะสามารถยืนอยู่ในระดับ 1,280 ได้ไหมนะคะถ้าสามารถยืนได้นะก็มีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นไปบริเวณแนวต้านอย่างคืนนี้นะคะให้แนวต้านที่ระดับ 1,285 เหรียญแล้วก็ 1,290 เหรียญนะคะส่วนแนวรับอยู่ที่ระดับ 1,275 เหรียญแล้วก็ 1,265 เหรียญนะคะก็แนะนำเทรดดิ้งในกรอบตรงนี้ก่อนนะคะแล้วก็ถือว่าโอกาสที่ถ้าราคาทองคำหลุดระดับ 1,275 เหรียญนะคะก็มีโอกาสที่จะปรับตัวลงมาทดสอบบริเวณแนวรับที่สำคัญ 1,250 เหรียญได้นะคะก็แนะนำนะว่าคุณอาจจะเปิดช็อตโพซิชันบริเวณแนวต้านถ้าเกิดไม่สามารถผ่านไปได้ค่ะค่ะงั้นข้ามไปดูอีกตัวนึงนะคะสำหรับตัวของ SET 50 Future วันนี้ถือว่าค่อนข้างผันผวนเหมือนกันนะคะเห็นการปรับตัวบวกแต่ว่าก็ย่อช่วงบวกลงเหมือนกันดังนั้นค่ะประเมินที่ทางแนวโน้มสำหรับวันพรุ่งนี้เปิดตลาดน่าจะเป็นยังไงคะค่ะสำหรับ SET 50นะคะช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงที่อาจจะต้องติดตามสถานการณ์การเมืองอย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็รวมถึงการชุมนุมด้วยนะที่ถือว่าถึงแม้ว่าตอนนี้นะคะจะไม่สามารถผ่านร่างจากตรงวุฒิสภาไปได้นะสำหรับพรบ.นิรโทษกรรมนะแต่ว่าก็ต้องติดตามดูว่าการเมืองทางการชุมนุมนะจะเป็นยังไงต่อไปนะแล้วก็จะมีความชุมนุมอย่างสงบอย่างต่อเนื่องหรือไม่นะเพราะว่าตรงนี้ก็ถือว่าอาจจะส่งผลต่อตัวเซฟ50ได้นะเพราะฉะนั้นแนะนำในช่วงนี้นะอาจจะเทรดดิ้งระยะสั้นนะแล้วก็แนะนำว่าแนวต้านนะยังอยู่ที่ระดับ974จุดแล้วก็977จุดนะส่วนแนวรับอยู่ที่ระดับ950จุดแล้วก็940จุดนะช่วงนี้ก็แนะนำให้เทรดดิ้งแล้วก็โอกาสที่จะแกว่งตัวผันผวนถือว่าจากสถานการณ์ที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดก็มีอยู่ค่อนข้างสูงค่ะค่ะค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบคุณคุณณัฐธีเท่านี้นะคะค่ะสวัสดีค่ะคุณณัฐธีจุฑาวรากุลนะคะ CEO จาก Classic Gold Future ให้มุมมองสำหรับการลงทุนนะคะพรุ่งนี้ยังคงต้องจับตาดูเรื่องของปัจจัยการเมืองในประเทศนะคะยังคงส่งผลกดดันบรรยากาศการลงทุนโดยรวมนะคะถึงแม้ว่าวันนี้จะเห็นดัชนี SET 50 Future นั้นยืนอยู่ในแดนบวกได้แต่ว่าช่วงท้ายตลาดก็บวกอ่อนๆเหมือนกันนะคะดังนั้นพรุ่งนี้ไปประเมินกันอีกครั้งนึงสำหรับการเปิดตลาดมาของดัชนี SET 50 Future นะคะใช้อ้างอิงโดย SET 50ค่ะ
แนวรับนะคะจุดที่เป็นจุดที่ต้องตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งสำหรับวันพรุ่งนี้คือ950และ940จุดนะคะถ้ายังยืนแนวนี้ได้เป็นการรอดีดตัวขึ้นไปบริเวณแนวต้าน974และ977จุดเป็นการปิดทำกำไรค่ะส่วนตัวของทองคำนะคะอาจจะไม่มีการประกาศตัวเลขอะไรก็ตามนะคะในช่วงของวันนี้ซึ่งตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกานั้นอาจจะมีการประกาศออกมานะคะต้องไปลุ้นกันดูในช่วงของวันพฤหัสบดีนี้นะคะกับการแถลงการของประธานเฟดคนใหม่นะคะกับเยเลนนะคะว่าจะมีทิศทางและมุมมองเศรษฐกิจสหรัฐอย่างไรในช่วงนี้การเคลื่อนไหวของราคาทองคำจะเป็นกรอบค่อนข้างแคบแนวรับ 1,275 1,265 ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ค่ะเป็นการเปิดลองสะสมนะคะรอดีดตัวขึ้นมาระยะสั้น 1,285 และ 1,290 ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ปิดทำกำไรค่ะ